่อนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งใจฟังคำอธิบายในการปฏิบัติสักครู่หนึ่งการเจริญพระกรรมฐานขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจึงทราบความมุ่งหมายพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราเจริญพระกรรมฐานและปฏิบัติในพระธรรมวินัยรู้ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์เกิดมาชาตินี้แก่แล้วก็ป่วยแล้วก็พลัดพรากจากของรักแล้วก็ตายนี่คำว่าตายนี่มันหาที่สิ้นสุดไม่ได้มันไม่สูญถ้าเราสร้างกรรมดีกรรมที่เป็นกุศลก่อนที่จะตายจิตเกาะกรรมที่เป็นกุศลเราก็ไปสู่สุคติคำว่าสุคติก็หมายถึงว่าสวรรค์หรือพรหมหรือว่านิพพานเป็นแดนของความสุขถ้ากำลังใจเราชั่วเศร้าหมองจิตใจมีเรียกว่าจิตใจไม่ทรงไว้ในความดีคือจิตใจไม่เคารพในศีลห้าก็ดีหรือจิตใจมีความวุ่นวายในการอิจฉาทิฏฐิก็ดีมีความเดือดร้อนที่ใจสมองถ้าตายไปในขณะนั้นก็จิตเขาก็ไปสู่ทุกขติทุกขติก็มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์อิจฉาเป็นต้นการที่เราจะเกิดในแดนของความสุขตั้งแต่พรหมสวรรค์แดนปานกลางนี่คือแดนมนุษย์คือแดนที่มีความทุกข์คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานในแดนต่างๆนี้ย่อมหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ย่อมสุคติคือสวรรค์นรกถ้าเกิดเป็นพรหมและเป็นเทวดาหมดบุญและสมาบารมีก็ลดหล่นลงมาเกิดเป็นคนก็ยังดีดีไม่ดีก็เลยไปเป็นนรกสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนื่องการเกิดถ้าเราจิตของเรายังไม่บริสุทธิ์เพียงใดก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะแบบนี้หาที่สุขสิ้นสุดไม่ได้บางชาติก็เป็นสุขเพราะเกิดในสวรรค์ด้วยพรหมบางชาติก็ประกอบด้วยความสุขและความทุกข์กลัวกันคือเกิดเป็นมนุษย์ บางชาติก็เกิดในอบายภูมิมีนรกเป็นต้นหาความสุขไม่ได้เลยมีทุกข์อย่างเดียวอันนี้พระพุทธเจ้าทรงค้นคว้าเห็นว่าโมกขธรรมคือธรรมเป็นเครื่องพ้นจากการวนไปวนมาแบบนี้มีอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงทราบไปจุดที่ไม่มีการวนอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยแล้วก็มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เจือปนเลยหาความหนักใจที่ถึงไม่ได้นั่นก็คือนิพพานเมื่อสมเด็จพระยุตมานทรงทราบอย่างนี้สมเด็จพระหันนีจึงนำมาหลักสูตรนี้มาสอนกับพวกเราเหล่าพุทธบริษัทคนที่จะไปนิพพานได้จริงๆจะต้องมีจิตประกอบไปแบบนี้ขึ้นหนึ่งรู้จักบริชาติจากทานการกุศลจะเป็นการตัดโลภะความโลภรู้จักการให้การสงเคราะห์แต่ไม่รู้จักการยื้อแย่งลักขโมยทรัพย์สินของบุคคลอื่นการให้การสงเคราะห์ที่ว่าเป็นการตัดโลภะความโลภจิตเจ้าหมองก็ค่าหาหายไปจากความโลภแล้วก็เรื่องการที่สองอารมณ์ตัดความโกรธความโกรธที่อย่างหยาบเขาตัดด้วยศีล5หรือศีล8หรือว่าศีล10หรือศีล227เพราะว่าศีลนี่มีขึ้นได้เพราะอาศัยเมตตาความรักกรุณาความสงสารแต่ว่าตัดความโกรธอย่างกลางก็ใช้พรหมวิหาร4หรือว่ากสิณ4ตัดความโกรธอย่างสูงสุดก็อาศัยวิปัสสนาญาณร่วมด้วยรวมความว่าประการที่2แล้วก็หาทางตัดความโกรธอย่างหยาบเพื่อทรงศีลให้ได้การทรงศีลไม่ได้ความโกรธไม่หมดไปแต่เป็นการยับยั้งความโกรธถ้าจิตเรายับยั้งความโกรธได้บ่อยๆไม่ช้าความโกรธมันก็จะลดตัวลงเราจะสามารถจะคุมอารมณ์ที่มีความผ่องใสไม่ได้นี่การที่จะไปนิพพานก็ต้องหนึ่งตัดความโลภออกจากใจสองตัดความโกรธออกจากใจแล้วก็สามตัดความหลงออกจากใจ
การตัดความหลงนี่พระพุทธเจ้าแนะนำให้พิจารณาตามความเป็นจริง สิ่งที่เราหลงมากที่สุดเวลานี้ก็คือรูปจะเป็นรูปคนก็ดีรูปสัตว์ก็ดีรูปวัตถุก็ดีเป็นสิ่งที่เราหลงกันมากหลงที่ว่ารูปคนสวยมีความสง่าผ่าเผยมีความต้องการในรูปคนหลงว่ารูปสัตว์สวยสดงามมีความสง่าผ่าเผยมีความต้องการในรูปสัตว์และก็หลงในรูปของวัตถุก็มีความสวยสดสดงามอย่างเครื่องประดับเป็นต้นแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เรียกว่าหลงเพราะว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีวัตถุก็ดีไม่มีความสวยจริงสิ่งที่เราเห็นว่าสวยในความจริงมันเป็นของหลอกตาด้วยกระผิวภายนอก ภายในร่างกายของคนทุกคนเต็มด้วยความสกปรกโสมมมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดโสโครกที่สุดแต่ว่าด้วยร่างกายของคนจริงๆแล้วก็จะถือว่าส้วมเดินได้ก็ดูว่าส้วมจะสะอาดกว่าเพราะว่าส้วมมันก็ขังของอย่างเดียวคือทิ้งสิ่งโสโครกอยู่จาระและปัสสาวะร่างกายของเราได้ใส่ของสกปรกเข้าไปทุกวันหาประมาณไม่ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยังว่าไอ้การที่มองร่างกายคนว่าสวยนั้นเป็นการหลอกตัวเองไม่ได้ใช้ปัญญาเพื่อที่จะพิจารณาความจริงว่าร่างกายของคนมันสะอาดหรือมันสกปรกความสวยสดสดงามของร่างกายคนก็ดีของสัตว์ก็ดีของวัตถุก็ดีมันก็ดีแต่ใหม่ๆเวลาซึ่งการนานเข้าไปเท่าไหร่ไรความเศร้าหมองความทุกข์โศกก็มีขึ้นมาทุกวันอย่างคนเห็นได้ง่ายความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็สวยสดสดงามร่วมการผ่านวัยเข้าไปความสิกหลอของร่างกายเหี่ยวแห้งกบกลายกดแล้วก็ไม่ดูกันเราก็มักจะไปดูแต่คนที่มีสภาพการเปล่งปลั่งแต่คนแก่ไม่ดูนี่เป็นว่าเราก็หลอกตัวเองเมื่อแก่มันก็จะหาที่สุดของความแก่ตอนนี้ก็หาไม่ความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายก็เกิดที่ร่างกายของคนถ้าเราจะมองคนสวยก็ไปมองคนป่วยป่วยหนักเท่าไรแล้วก็ไม่อยากมองเท่านั้นนั่นเป็นความจริงถ้าในที่สุดคนนั้นเขาก็ต้องตายเราก็ตายองค์สมเด็จพระจอมไตรจะให้ใช้พิจารณาหาความจริงว่ารูปได้แก่รูปคนคนดีรูปสัตว์คนดีรูปวัตถุคนดีมีสภาพทรงตัวคือเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ใหม่ๆมันก็สวยสดสดงามผิวพรรณผ่องใสสะอาดดีนานวันเข้าไปทุกทีความทุกข์โศกก็ย่อมปรากฏนี่ความไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงแค่ทุกข์โศกอย่างเดียวแต่มีการป่วยไข้ไม่สบายปรากฏซึ่งเราไม่ต้องการและในที่สุดก็ตายแล้วเราก็ไปหลงไหลใฝ่ฝันว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นพวกเราเรามีในร่างกายมีในเราแต่ความจริงร่างกายนี้มันมีสภาพมันเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นถ้าจะว่ากันไปจริงๆก็คล้ายกับบ้านเช่าบ้านเช่าหมดสัญญาการเช่าอะไรเราก็ต้องไปชั้นใดร่างกายนี้เราเกิดมาเพราะอำนาจตัณกิเลสตัณหาอุปาทานต่างสมขึ้นคือของเลวสร้างเมื่อของเลวสร้างเราอยู่กับความเลวแล้วก็ต้องมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้แต่หมดสัญญาการอยู่เมื่อไรร่างกายมันก็พังเราคือจิตที่อาศัยอยู่ในกายนี้ก็ต้องไปสู่ภพสู่ชาติจนได้แต่ความดีด้วยความชั่วของเราฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนำว่าทุกคนจงใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงที่เรียกกันว่าวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณนี่ว่ากันจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรคือยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงเท่านั้นเองคนเราที่ทุกข์อยู่เวลานี้ก็เพราะอาศัยการไม่ยอมรับนับถือตามความเป็นจริงชอบหลอกชอบลวงชอบหลอนใจกับใจของตนเองดังนั้นการที่จะเจริญด้วยกรรมฐานให้ได้ดีก็ต้องตัดสินใจตามที่องค์สมเด็จพระจินดาสีทรงสอนว่าเราจะไม่ยอมรับนับถือคือไม่ยอมหลงไหลใฝ่ฝันในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใดๆทั้งหมด
พยายามค่อยๆลดจิตไปทีละน้อยๆไม่ใช่วันเดียวจะตัดหมดถ้ามันยังตัดไปไม่ได้จริงๆก็ตั้งใจไว้ว่าจะมาหาความจริงว่าร่างกายนี่มันไม่ดีตรงไหนบ้างหาความไม่ดีมาเทพบเมื่อพบความไม่ดีก็คิดเล่นว่าชาตินี้เมื่อถึงเกิดมีร่างกายก็มันจะกินก็ให้มันกินมันจะนอนก็ให้มันนอนมันจะหนาวก็หาเครื่องอุ่นให้มันห่มมันร้อนก็หาเครื่องเย็นให้มันถ้าร่างกายนี้พังมาไรแล้วร่างกายประเภทนี้เราไม่ต้องการมันดีน่าเราก็ไม่ต้องการมนุษย์โลกเทวโลกเราพรหมโลกจุดที่เราต้องการมีจุดเดียวคือพระนิพพานถ้าตัดสินใจอย่างนี้ไว้ทุกวันทุกวันแล้วก็จะมองเห็นความโลภเป็นของสกปรกความโกรธเป็นของสกปรกความหลงเป็นของสกปรกเป็นสิ่งที่น่าเสียดายแต่เห็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีมีสภาพเป็นซากศพเป็นได้แล้วก็เบื่อหน่ายถ้าเบื่อร่างกายเมื่อไรก็ไปนิพพานเมื่อนั้นหรือเวลา3นาทีตอนนี้ไปขอแนะนำผู้ปฏิบัติใหม่สำหรับท่านที่มาปฏิบัติใหม่ให้ตั้งใจตามนี้เวลาที่นี่เขาใช้คำภาวนาว่านะมะพะทะเวลาหายใจเข้านึกว่านะมะเวลาหายใจออกนึกว่าพะทะแต่เวลาที่ภาวนาก็ดีรู้ลมหายใจก็ดีปล่อยใจตามสบายสบายไม่ต้องทำสมาธิให้สูงทำสมาธิเบาๆแบบสบายสบายและก็ขณะที่ภาวนาอยู่รู้ลมหายใจเขาออกอยู่จงอย่านึกอยากรู้อยากเห็นอะไรทั้งหมดถ้าไปอยากรู้อยากเห็นเข้าวันนี้ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเพราะจิตมันชาญรักษากำลังใจเป็นปกติหรือว่าการที่ภาวนาอยู่ก็ต้องการให้จิตทรงตัวเมื่อจิตทรงตัวแบบเบาๆที่เรียกกันว่าอุปจารสมาธิอารมณ์ปกติเมื่ออารมณ์จิตเป็นทิพย์เกิดขึ้นย่อมเห็นภาพที่เป็นทิพย์ย่อมได้ยินเสียงที่เป็นทิพย์ได้อันนี้การเห็นการรู้เนี่ยการเห็นนี่ก็มาจากคำว่าทิพยุกยานทิพยุกยานนี่ไม่ใช่แปลว่าลูกตาเป็นทิพย์ก็แปลยานนี่ก็แปลว่ารู้แปลว่ามีความรู้ทางใจคล้ายตาทิพย์เหมือนกับที่บรรดาท่านหลายนั่งอยู่ที่นี่แล้วก็ถามว่าบ้านของท่านมีรูปร่างลักษณะยังไงทุกคนตอบได้หมดบ้านของท่านทาสีหรือเปล่าท่านตอบได้บ้านของท่านมีรูปร่างสีสันมันนะสดสมแบบไหนเป็นสีหรือเป็นไม้ท่านตอบได้ที่ตอบได้เนี่ยที่ท่านนั่งอยู่ที่นี่ท่านไม่ได้เห็นบ้านของท่านแต่ว่าใจมันรู้ข้อนี้มีประมาณชั้นใดแม่ทิพยปยานก็เป็นการอันดับแรกถ้าอย่างยาที่สุดมันรู้จักใจมีความรู้สึกถูกต้องถ้าสมาธิดีขึ้นการตัดอารมณ์ดีขึ้นก็จะเห็นภาพภาพจะปรากฏได้ไม่ชัดเจนนักถ้าการตัดสินใจนั่นแน่วแน่ว่าการเกิดเป็นทุกข์จริงแก่เป็นทุกข์จริงตายเป็นทุกข์จริงการทัศน์ภาพของรักของสดใจเป็นทุกข์จริงเราไม่สนใจกับร่างกายนี้เมื่อไรมันนั้นภาพเห็นจะแจ่มใสมากฉะนั้นของบรรดาท่านพุทธบริษัททราบตามนี้และก็ขณะที่ภาวนาจงอย่าเห็นอย่าเห็นนะท่านใจเห็นหรือไม่เห็นไปได้หรือไม่ได้วันนี้ก็เป็นเรื่องไม่เป็นเวลาที่ผู้แนะนำเข้าไปแนะนำท่านตอนนี้ไปจะหยุดคำแนะนำสักครู่หนึ่งถ้าบังเอิญมีเสียงสัญญาณคลิกขึ้นมาอย่าเพิ่งลืมตา นั่นเป็นเวลาที่ผู้แนะนำจะเข้าไปแนะนำท่านถึงหน้าของท่านทุกคนได้ปรากฏว่ามีคนไปนั่งข้างหน้าเวลานั้นให้หยุดคำภาวนาเสียและก็ไม่สนใจกับลมหายใจเขาออกปล่อยใจสบายๆและหลังจากนั้นถ้าคนผู้แนะนำเขาแนะนำว่ายังไงตัดสินใจไปทำนั้นหมายความก็ว่าอะไรเป็นทุกข์ก็นึกให้มันเห็นว่าทุกข์จริงๆอะไรเป็นสุขก็จิตใจใช้ปัญญาพิจารณาไปดูมันสุขจริงไหมถ้าสุขจริงแล้วก็บอกว่าสุขแล้วต่อที่นี้ไปบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันสำหรับท่านใหม่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าออกนึกว่านะมาให้อ่อนแล้วพักพัก
สำหรับท่านที่ปฏิบัติได้แล้วอันดับแรกต่อมาวันนี้เป็นอันดับที่สองครูจะพาท่านแนะนำท่านไปเที่ยวตั้งแต่นิพพานพรหมโลกแล้วก็สวรรค์สนักพยาโยมแม่มรกแดนเปรตสุรกายเป็นต้นในตอนนี้ก็บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนให้รวบรวมกำลังใจใช้คำภาวนาตามที่กล่าวมาแล้วในใจจับพระรูปประโฉมองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วให้ชัดเจนแจ่มใสถ้าทำได้อย่างนี้การท่องเที่ยวไปในพวกต่างๆท่านจะคล่องแคล่วมากถ้าตอนนี้ไปพอทุกท่านเริ่มปฏิบัติได้สำหรับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลในวันมหาปวารณาได้ก็พร้อมใจกันมาเจริญพระกรรมฐานอันนี้ก็ขอบรรดาทุกท่านในโปรดคิดว่าเรามีชีวิตครบรอบพรรษาอีกพรรษาหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าไอ้หนูเดี๋ยวจะปล่อยเด็กเล่นในหมากัดซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชีวิตติดเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงไอ้นี่เรื่องสำคัญนะชีวิตเราเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงดังนั้นขบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคิดว่าที่เราเว้นจากความตายอยู่ได้ตลอดพรรษาก็ชื่อว่าการดีแต่ว่าชีวิตนี้มันจะอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยไม่ได้สักวันหนึ่งข้างหน้ามันก็ต้องตายนี่เรื่องสำคัญของชีวิตอารมณ์คิดถ้าเราคิดไปอย่างนี้เสมอแล้วก็พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเจริญมรณานุสติกรรมฐานผู้ที่เจริญมรณานุสติกรรมฐานนี่มีอนิสงส์มากคือหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์จะเป็นคนไม่มีความหวาดหวั่นในความตายและประการที่สองมันนึกถึงความตายเป็นปกติเราก็ไม่ประมาทในชีวิตมีความรู้สึกว่าถ้าเราตายจากความเป็นคนคราวนี้เราจะไปทางไหนเราทราบอยู่แล้วว่าการตายเนี่ยมันตายแล้วสภาพมันไม่สูญมันพังแต่ร่างกายแต่จิตใจไม่ได้พังไปด้วยในเมื่อจิตใจไม่พังไปด้วยตามพระบาลีที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตเตสังคติเถทุกขติปาติกังขาแต่ก่อนที่จะตายถ้าจิตใจของเราเศร้าหมองเราก็ไปเกิดในอบายภูมิเมื่อไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตและสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานจิตเตสังคติสุขติปาติกังขาเมื่อก่อนจะตายถ้าจิตใจของเรามีอารมณ์ผ่องใสน้อมไปในสิ่งที่เป็นกุศลก็ไปสู่สุขติสุขตินี้นับได้เป็น3ชั้นคือ1สวรรค์2พรหมโลกและ3นิพพานนี่ในเมื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทก็เห็นคนอื่นเขาตายอยู่แล้วก็ต้องคิดว่าเราจะต้องตายแต่บรรดาว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่มาในวันนี้ถือว่าเป็นผู้ทรงอารมณ์จิตดีอย่างจิตดีเป็นพิเศษที่ว่าอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะที่มาวัดนี้จะไปวัดไหนก็ได้แต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มานี่ส่วนใหญ่คือทั้งหมดเป็นคนมาจากที่อื่นมาจากต่างจังหวัดแต่ความจริงวัดของท่านอยู่ใกล้ก็มีแต่ว่าท่านอุตส่าห์มาที่นี่ก็แสดงว่าจิตใจธรรมดาแต่พุทธบริษัทนี้มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างยอดเยี่ยมความจริงถ้าจะว่ากระทั่งบุญทำที่ไหนก็เป็นบุญแต่ว่ากำลังใจของท่านมีว่าในเมื่อเราวันออกพรรษาก็ควรคิดว่าให้กิเลสมันออกไปซะด้วยยังได้ตั้งใจมาเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสำหรับเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี้จะพูดถึงอนิสงส์ให้ฟังเอาแค่ย่อๆก็จำกันง่ายๆถ้าหากว่าท่านทั้งหลายสามารถทำจิตเข้าถึงอนิกะสมาธิคำว่าอนิกะสมาธินี่แปลว่าสมาธิเล็กน้อยอย่างสักครู่หนึ่งข้างหน้านี่ทางสำนักนี้จะแนะนำให้ท่านภาวนาวนมะปะทะโดยการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเวลาให้ใจเข้านึกวนมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพะพะใครใช้คำภาวนาเป็นแค่นี้แต่ว่าท่านทำเอานานไม่ได้
หายใจเข้านึกว่านะมะหายใจออกนึกว่าพระพระได้รอบสองรอบอ้าวพอใจเลื่อนลอยไปสู่ที่อื่นวันดีวันนึกได้ดึงเข้ามากลับจับเข้ามาใหม่ว่านะมะว่าพระได้คำสองคำหายใจเข้าไปที่อื่นไปแล้วอย่างนี้ท่านเรียกว่าคานิกะสมาธิไม่ใช่ไม่มีผลเลยมีผลท่านที่สามารถทรงอารมณ์ได้อย่างนี้มันดึงมาบ้างลอยไปมากกว่าเข้ามาหมายความภาวนาน้อยกว่าจิตลอยท่านเรียกว่าคานิกะสมาธิผลแห่งคานิกะสมาธิถ้าเวลาจะตายอารมณ์มันชินอยู่ในคานิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยจิตก็เป็นกุศลถ้าตายจากคนก็เป็นเทวดาเช่นกามาวจรสวรรค์แต่ว่าจะไปสามารถจะเลือกได้ทุกภูมินะจะเลือกได้เฉพาะท่านหรือว่าเฉพาะจิตชั้นใดท่านหนึ่งตามกำลังของจิตอันนี้สมมติว่ากำลังจิตก็ท่านสูงกว่านั้นอีกนิดหนึ่งเวลาภาวนาไปนึกหายใจเข้านึกว่าละมะใจอ่อนนึกว่าพระทะภาวนาไปภาวนาใจสบายสงบสงัดแต่ว่าไม่สงบเลยทีเดียวหูได้ยินเสียงภายนอกใจก็สบายอยู่สักครู่หนึ่งประเดี๋ยวหนึ่งสัก3นาที2นาทีแล้วจิตก็เลื่อนลอยไปสู่เรื่องอื่นบ้างแล้วดีกว่าที่พูดนาทีนี้จิตนั้นก็ดึงไปก็ไปดีกันมาตอนนี้มีจิตเรียกว่ามีอารมณ์สบายบ้างประเดี๋ยวก็สั้นไปพอสั้นไปนึกขึ้นมาได้แล้วก็จับลมหายใจใหม่ภาวนาใหม่ภาวนาไปภาวนาใจจิตก็เป็นสุขจะสักครู่หนึ่งสองสามนาทีก็ไปเที่ยวอีกแล้วอย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตเป็นอุปจารสมาธิถ้าถึงอุปจารสมาธิที่เรียกว่าสมาธิไปกลางขนาดนี้ท่านบอกว่าจบกามาวจรสวรรค์หมายความว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยเทวดา6ชั้นเนี่ยเราจะไปอยู่ชั้นไหนก็ได้สามารถจะอยู่ได้ทุกชั้นตามความปรารถนาของเราถ้าว่ากำลังจิตธรรมดาแต่พุทธบริษัทดีกว่านั้นอีกนิดหนึ่งคือนั่งไปสักชั่วโมงหนึ่งจะมันดีสักสองนาทีถ้าว่าดีสองนาทีนี่หมายความว่าจิตสงบสงัดจริงอารมณ์สบายปลอดโปร่งหูดีเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใสแต่ภาวนาได้บัดสบายไม่ลำคาญในเสียงอย่างนี้ถ้าได้ว่าจิตเป็นฌานขั้นต้นคือเรียกว่าปฐมฌานถึงค่าปฐมฌานเท่านี้ถ้าท่านตายจากความบุคคลท่านก็ไปเกิดเป็นตบนี่รวมความว่าการที่บรรดาท่านพุทธบริษัทมุ่งหวังมาเจริญสมถกรรมฐานนิพพานกรรมฐานถ้าว่ากันโดยส่วนรวมอย่างน้อยที่สุดอารมณ์ของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็เข้าถึงกามาวจรสวรรค์คือเป็นเทวดาได้ถ้ากำลังใจเป็นชายก็เข้าถึงพรหมได้ก็ถือว่าชีวิตคนท่านมีกำไรในการเกิดคือท่านเกิดมาเป็นคนแล้วถ้าตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาก็ถือว่ามีกำไรมากอยู่แล้วถ้าตายจากคนบังเอิญเกิดเป็นพรหมก็มีกำไรมากอย่างนั้นแต่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการให้บรรดาท่านพุทธบริษัทไปนิพพานเลยจะต้องไม่กลับมาเกิดแนวทางเริ่มต้นที่จะไปนิพพานก็ใช้อารมณ์ง่ายๆอารมณ์ของพระโสดาบันความจริงและอยากจะสอนให้มากไปกว่านี้แต่ว่าต้องการให้บรรดาท่านพุทธบริษัทยึดกำลังให้ได้ซิก่อนคือถ้าเป็นพระโสดาบันได้แล้วก็บาปอกุศลต่างๆที่ทำมาแล้วในการก่อนทั้งหมดไม่มีโอกาสจะให้ผลคือบาปไม่สามารถให้ผลได้แล้วตายจากคราวนี้มันจะเกิดได้กับความเป็นคนเป็นเทวดากับผมเท่านั้นเรื่องจะเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์ดิบฉันไม่มีเพราะคุณชาติคุณธรรมของพระโสดาฉีกขันไว้กันไม่ให้เราลงนรกสำหรับพระโสดาบันทำยังไงพระโสดาบันใช่ลงง่ายๆคือหนึ่งมีความคิดว่าไม่ประมาทในชีวิตวันหนึ่งเราจะต้องตายแน่ชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องห่วงมันจะตายหรอกมันตายจริงๆมันจะว่ามันจะตายเมื่อไรตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายเวลาไหนตายในการอย่างไรเราทราบไม่ได้แต่เราทราบว่ามันจะต้องตายแน่ก็เชื่อว่ามันจะต้องตายเราคิดไปเลยว่าถ้าตายคราวนี้นะอย่างเลวที่สุดเราไม่ยอมลงอบายภูมิ4คือไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉาน
อย่างเลวที่สุดที่เราเกิดจริงเป็นคนก็ต้องเป็นคนชั้นดีมีความสุขสมบูรณ์บริสุทธิ์มีปัญญาดีมิฉะนั้นเราก็เกิดเป็นเทวดาด้วยผมแต่กายเกิดที่เราจะไม่ยอมเกิดนานเราจะไปนิพพานหรือมิฉะนั้นเราก็ต้องการนิพพานในชาตินี้เมื่อจิตคิดอย่างนี้แล้วก็สกัดอารมณ์ชั่วสด็จกายเคารพแต่พระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ตามที่บรรดาญาโยมสมาทานมากินว่าพุทธังสรณังคัจฉามิคือแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมมังสรณังคัจฉามิขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสรณังคัจฉามิขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี่ถ้ากล่าวด้วยความจริงใจก็ถือว่าทุกท่านมีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงในพระธรรมจริงในพระอริยสงฆ์จริงได้ทุนหนึ่งละความเป็นพระโสดาบันเราได้หนึ่งละต่อมาก็พยายามรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์คือระมัดระวังศีลห้าศีลห้าเนี่ยทุกข้อจะต้องขาดด้วยการตั้งใจของเราถ้าเผลอไผลไปมันไม่ขาดเน้นขอให้ตั้งใจรักษาศีลห้าบริสุทธิ์ปกครองคิดว่านับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปก็จะตายเราจะไม่ยอมละเมิดศีลห้าก็คือว่าเป็นขั้นที่สองที่เราเข้ามาถึงความเป็นพระโสดาบันนี่จุดเดียวเป็นของง่ายๆคือมีอารมณ์คิดว่าถ้าตายคราวนี้เราไม่ต้องการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องการเกิดเป็นเทวดาไม่ต้องการเกิดเป็นพรหมจุดที่เราต้องการนั่นคือนิพพานจุดเดียวรวมความแล้วหากว่าท่านเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์จริงมีศีลห้าบริสุทธิ์จริงจิตมุ่งหวังนิพพานจริงเท่านี้จะเป็นพระโสดาบันถ้าอารมณ์ใจของบรรดาแต่พุทธบริษัทตั้งแบบนี้จริงๆวันนี้การเจริญพระกรรมฐานในด้านมโนยิทธิได้ผลทุกคนท่านที่แต่ปฏิบัติถ้าทำได้อยู่แล้วเพื่อคือการซักซ้อมแล้วไปฝึกต่อไปไปซ้ำไปใช้ต่อไปในวันหน้าถ้าทุกท่านอารมณ์ตั้งอยู่ในคุณธรรมของพระโสดาบันอาชาญที่ท่านได้จะไม่มีเสื่อมไม่แจ่มใสยิ่งขึ้นไปตอนนี้ไปก็ขอแนะนำในการปฏิบัติการปฏิบัติแบบนี้เรียกว่ามโนมยิทธิแปลมีทิศทางใจขอญาติโยมจึงใช้คำภาวนาว่านะมะปะทะเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าปะทะเวลาที่ท่านภาวนาแล้วปล่อยใจสบายๆจะเร่งเร่งจะให้มันเครียดเกินไปโหได้ยินเสียงภายนอกอาจจะเผลอบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดาของจิตแต่มันเผลอไปนึกเรื่องอื่นพอเรานึกได้ก็ดึงกลับเข้ามาใหม่เวลาที่ภาวนาอยู่จงอย่าอยากรู้อย่าอยากเห็นอะไรทั้งหมดเวลาภาวนาแล้วต้องการให้ภาวนาเฉยๆไม่ต้องจิตสงบเลยทำแบบสบายๆให้จิตมีกำลังได้สมาธิเพราะอารมณ์จิตเป็นทิพย์ถ้าเป็นเครียดเกินไปจิตก็เลยความเป็นทิพย์นึกคลั่งเกินไปจิตก็หย่อนหย่อนมาถึงความเป็นทิพย์อยากได้นู่นอยากได้นี่ต้องภาวนาสบายๆมันก็เผลอบ้างอะไรบ้างก็เป็นของธรรมดาและนี้จิตเมื่อมีกำลังอารมณ์ก็เป็นทิพย์ความเป็นทิพย์จะมีได้ต่อเมื่ออาตมาให้พักภาวนาโชคคราวยินที่ใหญ่กรี๊ดหนึ่งจะมีคนไปนั่งแนะนำท่านก็ปรากฏมีใครไปนั่งข้างหน้าของท่านตอนนั้นทุกท่านหยุดคำภาวนาเสียและก็ไม่สนใจกระลุกให้ใจเข้าออกฟังคำแนะนำของผู้แนะนำพระผู้แนะนำแนะนำยังไงตัดสินใจไปตามนั้นตอนนี้ในอารมณ์เป็นทิพย์เกิดถ้าเขาถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีพระพุทธเจ้าหรือมีเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งมาอยู่ข้างหน้ามีไหมแต่ความจริงเราไม่เห็นแต่ความรู้สึกว่ามันมีก็ต้องตอบว่ามีทันทีคำว่าทิพย์จุกุยานี่แปลรู้ทางใจสายตาทิพย์ถ้าตอบอย่างนั้นสองสามครั้งครูผู้สอนเขายืนยันกำลังจิตก็ดีขึ้นพอกำลังจิตดีขึ้นไอ้ความรู้สึกว่ามีแต่เราไม่เห็นไม่กลับเห็นภาพจริงๆหลังจากนั้นครูนำขึ้นพระจุฬามุนีเจดีย์สถานความสว่างสวยจะมีขึ้นกว่าเดิมจะเห็นชัดเจนขึ้น
เมื่อถึงพระจุฑามณีเจดีย์สถานแล้วครูก็จะนำปฏิพานตอนนี้เราจะเห็นจุดสำคัญว่าปฏิพานน่ารักน่าอยู่เพียงใดและต่อที่นี้ไปท่านดาท่านพุทธบริษัทหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นสำหรับท่านผู้ใหม่ให้ใช้คำนาวนะมะวะทะคือหลายใจเข้านึกว่านะมะหายใจออกนึกว่าทะสำหรับท่านที่จะซักซ้อมการท่องเที่ยวหรือยานแปดก็ให้ตั้งกำหนดจิตนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มใสกำหนดใจไว้ในรูปพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาครูนำท่านขึ้นไปได้ไกลก็ช่องตัวแล้วก็ไม่สงสัยต่อนี้ไปขอทุกท่านลงปฏิบัติได้